นักรบอหิงสาสมรภูมิผ่านฟ้า18กุมภาพันธ์2557เช้ามืดของวันที่18กุมภาพันธ์2557ตำรวจหลายพันนายปรากฏกายขึ้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนใหญ่แต่งกายครบชุดบางนายสวมหมวกปิดบังใบหน้าบางนายเปิดเผยใบหน้ามาจากหลายหน่วยงานบางหน่วยมาพร้อมกระบองโล่และปืนลูกซองและบางส่วนก็มาพร้อมอาวุธหนักครบมือตั้งแต่ปืนพกปืนกลเป็นสัญญาณว่าวันนี้ตำรวจพร้อมสลายการชุมนุมที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดซึ่งเป็นหนึ่งใน5จุดที่ศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.ประกาศขอคืนพื้นที่เวลา 8:40 น.พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสระแก้วได้เจรจากับตัวแทนกองทัพธรรมเพื่อขอพื้นที่การจราจรบริเวณดังกล่าวคือตรงนี้ผมมาเป็นคนกลางช่วยเจรจาตามหน้าที่นะครับผมยืนยันนะครับว่า1ผมไม่ได้มาสลายการชุมนุมผมไม่ได้มาห้ามผมไม่ได้มาขอคืนพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นนะครับการมาของผมครั้งนี้คือการมาขอความกรุณาผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าทางพ่อท่านก็ตามทางคำสอนที่พ่อท่านให้ทุกวันเนี่ยผมคิดว่าพ่อท่านเนี่ยให้ความรักให้ความเมตตากับคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้พ่อท่านให้กับผมด้วยนะครับพ่อท่านให้ข้าวผมกินผมรู้สึกซาบซึ้งมากนะครับแต่ตรงเนี้ยผมอยากจะขอวิงวอนขอกราบน้ำอยากให้พ่อท่านอยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมโดยสันติผมยืนยันว่ากลุ่มนี้สันติและสงบจริงๆของแท้เนี่ยอยากให้เมตตากับคนอื่นที่เขาขอร้องซึ่งผู้ชุมนุมยอมให้เปิดการจราจรผ่านได้บางส่วนเจ้าหน้าที่จึงเริ่มถอนกำลังออกไปแม้ว่ากองทัพประชาชนและกองทัพธรรมจะมีเพียงมือเปล่ากับหัวใจอหิงสาแต่ก็ไม่ได้หวั่นวันต่อกำลังคนและอาวุธของตำรวจแต่อย่างใดยังคงนำอาหารและน้ำดื่มไปบริการแก่พี่น้องตำรวจที่มาอย่างมิตรเมตรีซึ่งพี่น้องตำรวจก็รับน้ำใจจากผู้ชุมนุมอย่างเป็นมิตรอร่อยครับพี่อร่อยน่ารักมากใครรับใครรับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาขอเจรจาเปิดพื้นที่เพิ่มเติมอีกครั้งโดยจะเปิดพื้นที่จากสะพานผ่านฟ้าไปจนถึงสะพานมัคควานซึ่งผู้ชุมนุมไม่ยินยอมเพราะเห็นว่าตำรวจได้คืบจะเอาศอกเวลา 10:55 นโดยไม่มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการสลายการชุมนุมสากลเจ้าหน้าที่ตำรวจถือกระบองพร้อมโล่หลายร้อยนายได้ตั้งแถวพยายามรุกฝ่าแผงกั้นบริเวณแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดเข้าสู่ที่ชุมนุมอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ชุมนุมซึ่งมีทั้งคฤหัสถ์และนักบวชรวมทั้งผู้สูงอายุต่างพากันนั่งสวดมนต์อิติปิโสปะกวากั้นขวางตำรวจไว้แต่ตำรวจก็เดินย่ำผ่านผู้ชุมนุมมีการผลักดันด้วยโล่และใช้กระบองตีผู้ชุมนุมที่มีแต่สองมือเปล่าโดยไม่ฟังเสียงวิงวอนขอร้องจากผู้ชุมนุมจนมีผู้บาดเจ็บและบางรายถูกตำรวจจับกลุ่มส่งเข้ารถคุมขังผู้ต้องหาอีกด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้รถแท็กเตอร์ทำลายแนวกระสอบทรายของที่ชุมนุมได้สำเร็จและรุกไล่ประชาชนถอยร่นเข้าไปเรื่อยนั้น
เวลา 11:11 น.อาจารย์สมเกียรติพงษ์ไพบูลย์ได้ถูกจับกุมบริเวณเต็นท์การ์ดหลังเวทีผ่านฟ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รุกเข้ายึดพื้นที่ทำลายเต็นท์และข้าวของของผู้ชุมนุมขณะที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้ขึ้นบนเวทีพร้อมสมณะและศิขมาศโดยพ่อครูได้ประกาศทางเครื่องขยายเสียงให้ผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบสันติและอหิงสาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะถูกปิดเครื่องปั่นไฟพ่อครูจึงพูดกับผู้ชุมนุมทางโทรโขงแทนเพื่อให้มานั่งสงบรวมกันที่หน้าเวทีโดยไม่ให้ผู้ชุมนุมตอบโต้ต่อตำรวจเราไม่มีอาวุธเราไม่มีความเลวร้ายอะไรเรามีความรุนแรงอะไรเลยเขามีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้ว่าเรามีความรุนแรงมีการมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่แม้แต่กระบองอย่างที่ว่าที่เขาใช้นี่เรายังไม่มีเลยเรายังไม่ได้ทำเลยแต่เขาใช้ทุกอย่างแม้แต่แก๊สน้ำตาแม้แต่รู้สึกว่าได้ข่าวว่ายิงปืนลูกอะไรปืนลูกฮะปืนลูกยางปืนอะไรมาแล้วถ้าถูกก็บาดเจ็บได้เหมือนกันเราไม่ตอบเราไม่ทำก็จะถือสิทธิ์ถือหน้าที่ทำก็กระหน้าที่ไปเขาจะสามารถตอบโต้เรารุนแรงยิ่งขึ้นได้เมื่อเราตอบโต้เขาแต่ในขณะที่เราไม่ได้ตอบโต้เขารุนแรงนี่เขารุนแรงกลับคืนมาอีกเท่าไหร่นั่นคือเขาบุกรุกเท่านั้นแม้ว่ามวลชนของกองทัพธรรมและกปท.ส่วนใหญ่จะต่อสู้ด้วยสันติอหิงสาไม่ตอบโต้ใดๆแต่ก็ยังมีการปะทะกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายซึ่งอยู่ข้างเวทีด้านที่ติดกับวัดปณินายกซึ่งตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมเป็นระยะพร้อมกับยิงกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมจนได้รับบาดเจ็บหลายคนโดยผู้ชุมนุมก็ได้คว้างปาสิ่งของใส่ตำรวจโดยมีพ่อครูสมณะและญาติธรรมได้พยายามห้ามปรามไม่ให้ตอบโต้เจ้าหน้าที่ตำรวจพวกเราขอร้องนะอย่าไปตอบโต้อย่าไปตอบโต้อย่าไปคว้างอะไรใส่เขาอย่าไปตอบโต้อย่าไปตอบโต้ขอร้องพวกเราเวลาประมาณ 11:40 นาทีมีการยิงอาวุธหนักจากกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายที่อยู่รอบนอกการชุมนุมใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจและมีการโยนระเบิดที่อาจจะเป็นชนิด M67 เข้าไปในพื้นที่ชุมนุมโดยไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นทางใดทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ4นายระมัดระวังตัวเล็กน้อยผมเสียงดังมากเสียงโอ้โหเสียงดังมากตำรวจตำรวจแย่ช่วยกันตอนนี้เอาเตียงไม่เป็นไรเอาเตียงไปต้องไม่เป็นไรเอาเร็วเอาเตียงรอพยาบาลไปช่วยกันเร็วอาวุธใหญ่แล้วเล่นอาวุธใหญ่แล้วเล่นอาวุธใหญ่แล้วที่ไปสงครามใหญ่แล้วหรือไงอาวุธใหญ่แล้วตำรวจเองบาดเจ็บตอนนี้ตำรวจเองบาดเจ็บโอ้เสียงหนักแล้วตอนนี้เสียงหนักแล้วเราไม่รู้ได้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคนอื่นทำมาใครมาเราไม่รู้ตกลงเขาหมอบกันหมดแล้วทั้งพวกเรานี่หมอบหมดแล้วหมอบเลยอาตมานั่งอยู่บนเก้าอี้นี่เขาก็จะให้หมอบนะเพราะว่าตอนนี้นี่หน้ามืดตามัวกันหมดแล้วนะถ้าเสียงทั้งบ้านจะได้ยินเสียงปืนเสียงดังตุ้มตำหมดเลยนะช่วยกันหน่อยตำรวจเอาหน้าไม่ต้องไม่เป็นไรเอาเถอะเอาช่วยกันอยู่เอาด้วยกันช่วยกันจะเป็นหนีไปได้ยังไงอยู่เงี้ยเอาไปเอาอยู่เอาแล้วเอาผู้บาดเจ็บไปช่วยกันหน่อยผู้บาดเจ็บเอาช่วยตำรวจรถเร็วรถโปรเต็กเตอร์รถอะไรมาช่วยกันแล้วผู้พยาบาลแล้วช่วยกันต่อมามีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยและผู้ชุมนุมที่กล้าหาญฝากกระสุนปืนนำตำรวจที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลได้สำเร็จส่วนทางฝ่ายผู้ชุมนุมก็มีผู้บาดเจ็บเช่นกันโดยตำรวจได้กลับไปตั้งหลักที่อาคารเทเวศประกันภัยเป็นการตั้งแนวอยู่ยังไม่กลับเตรียมรุกเข้ามาใหม่แต่ขณะนั้นได้มีมวลชนจากเวทีอื่นๆตามมาสมทบอีกเป็นจำนวนมากและรุกไล่ตำรวจให้ถอยร่นออกไปเว
วลาประมาณ 12:00 นฝ่ายผู้ชุมนุมพยายามรุกเอาพื้นที่การชุมนุมคืนไปถึงบริเวณลานเจตดามหาบดินทร์ส่วนตำรวจยังตั้งแนวอยู่ที่บริเวณกองสลากและมีเสียงปืนดังขึ้นบริเวณแนวปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้มีผู้บาดเจ็บเพิ่มเติมอีกในเวลา 12:25 ก็ได้มีชายนิรนามไปช่วยอาจารย์สมเกียรติ วงศ์ไพบูลย์กลับมาที่เวทีสะพานผ่านฟ้าเรียบร้อยแล้วขณะที่ผู้ชุมนุมพยายามรุกเข้าไปยึดพื้นที่คืนโดยช่วยกันผลักดันด้วย2มือ2เท้าขณะที่ตำรวจยิงปืนตอบโต้ด้วยกระสุนจริงจึงทำให้ผู้ชุมนุมถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอีกด้วยจนเวลาประมาณ 13:20 เหตุการณ์จึงเริ่มสงบลงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถอนกำลังกลับไปทั้งหมดทิ้งรถแท็กเตอร์2คันและรถกระบะไว้อีกนับ10คันต่อมาศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครรายงานยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุสรส.สั่งการให้ตำรวจขอคืนพื้นที่แยกสะพานผ่านฟ้าลีลาดว่ามียอดรวมผู้บาดเจ็บ68คนเสียชีวิต5คนเป็นผู้ชุมนุม4รายเจ้าหน้าที่ตำรวจ1รายนับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญที่ต้องจดจำในความกล้าหาญของเหล่านักรบอหิงสาในสมรภูมิผ่านฟ้าลีลาดแห่งนี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงอาวุธครบมือแต่ก็ต้องประสบความล้มเหลวกลับไปเพราะผู้ชุมนุมที่กปท.และกองทัพธรรมล้วนเป็นนักรบอหิงสาตั้งมั่นในอหิงสธรรมและเมตตาธรรมไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตอบจึงทำให้การสูญเสียเกิดขึ้นไม่มากเป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชุมนุมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหากกระทำด้วยจิตใจที่มีเมตตาธรรมแม้ประท้วงก็กระทำด้วยสันติอหิงสาปราศจากอาวุธก็ย่อมได้รับการตอบแทนด้วยเมตตาธรรมแต่หากกระทำด้วยจิตใจที่ไร้เมตตาธรรมเบียดเบียนเข็นฆ่าทำร้ายทำลายกันด้วยประการทั้งปวงก็ย่อมจะประสบความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังตายแล้วตายกี่หนดังนั้นชาวไทยทุกหมู่เหล่าพึงกระทำกรรมต่อกันด้วยเมตตาธรรมอันเป็นธรรมคำจุนโลกเหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่ผ่านฟ้าครั้งนี้เป็นการยืนยันสัจธรรมที่ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมบุญใส่ใครสร้างต่างเป็นของตนสำหรับพื้นที่อื่นๆอีก3พื้นที่นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการทั้งการเจรจาการลาดตระเวนกดดันและการใช้ยุทธวิธีต่างๆซึ่งจะไม่มีการใช้วิธีสลายการชุมนุมอย่างแน่นอนสะพานผ่านฟ้าลีลาดเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามเข้าดำเนินการอย่างละมุนละม่อมโดยหลีกเลี่ยงการใช้กำลังมีการเจรจาเป็นขั้นตอนการปฏิบัติการมีการกระทำอย่างเปิดเผยท่ามกลางสื่อ